ทำแบบผมได้ป่ะและที่สำคัญที่มันเยอะกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะสติ๊กเกอร์ที่คนที่รักคุณให้คุณมหาศาลนะครับนะคุณไม่ต้องทำงานไปอีก 3-40 ปีได้เลยนอนสบายเฉยผมไม่เคยได้ส่วนแบ่งใดๆจากพวกนั้นสักคนนะครับผมไม่ต้องการนะครับถึงบางทีจะอิจฉาอยู่เหมือนกันนะครับจนไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากจะไปดันใครมากตอนที่มีโอกาสนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำไมกูต้องยังใช้ชีวิตลำบากอยู่เลยวะแต่คนพวกนั้นสบายวิวแต่ไม่เป็นไรผมขอแลกด้วยความเหนื่อยในการทำงานในการขายของหาของที่มันพอใช้ได้มาขายให้พวกคุณซื้ออุดหนุนผมก็พอแล้วครับนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นการเปรียบเทียบนะถ้าคุณคิดได้ก็คิดตามผมนะใครที่บอกว่าผมเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินดีๆนะใครที่ด่าผมอยู่ทุกวันเนี้ยว่ามีแต่ผลประโยชน์ว่าผมมีแต่ผลประโยชน์ผมเห็นแก่เงินผมทำอะไรเพื่อเงินผมจะเล่าอะไรให้ฟังนิทานเรื่องนึงแล้วกันจะย่อเล่าเรื่องเปรียบเทียบอะไรให้ฟังเรื่องนึงแล้วกันถ้าสมมติว่านี่จะยกตัวอย่างปีที่ผ่านมานะว่าผมทำอะไรให้ใครหลายคนบ้างถ้าสมมติว่าแผงลอตเตอรี่ตรงหน้าคุณน่ะคุณรู้ 100% ว่ามันมีรางวัลที่1อยู่อ่ะคุณกล้าหยิบใบนั้นน่ะให้คนที่มายืนที่คุณไม่รู้จักเลยอ่ะคุณกล้าหยิบให้เขาป่ะโดยที่ไม่ขอส่วนแบ่งเลยอ่ะคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนผมกล้าพูดว่าผมไม่เคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตนั่นแหละคือผมทำไมผมถึงเปรียบเทียบได้หรอเพราะผมคำนวณได้ว่ายูนิเวิร์สอ่ะมันราคาเท่าไหร่ผมคำนวณได้ว่าสติ๊กเกอร์มันราคาเท่าไหร่และผมคำนวณได้ว่าตอนนั้นผมมีศักยภาพขั้นที่ว่าผมจะเอายูนิเวิร์สเองก็ได้จะเอาสติ๊กเกอร์ใดๆเองก็ได้เพราะจริงๆทำไมผมไม่ปั้นตัวผมให้มันดูเป็นเทพไปเลยล่ะผมไม่ทำคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะผมอยากยกใครให้ไปแจกยูนิเวิร์สคนนี้เป็นร้อยลูกผมก็ทำได้จริงหรือเปล่าลองตอบผมก่อนว่าจริงเปล่าพวกคุณไม่กล้าทำกันหรอกรู้เปล่าหรือพวกคุณที่เป็นโฮสต์กันเองก็ไม่กล้าทำกันมากหรอกแต่ก่อนอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณอาจจะต้องหรือเจ้าของเอเจนซี่อ่ะยังไม่กล้าทำเลยเพราะคุณยังเอาส่วนแบ่งจากสติ๊กเกอร์เลยผมจะบอกว่าพวกคุณไม่กล้าหรอกที่ว่าเห็นลอตเตอรี่อยู่ตรงหน้าแล้วรู้ว่าราคารางวัลที่1มันเท่าไหร่แต่คุณหยิบใบนั้นน่ะให้คนข้างๆที่คุณไม่รู้จักโดยที่คุณไม่ขออะไรเลยนั่นน่ะคือผมแล้วผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยผมหยิบให้คนที่ผมรักที่สุดอาจจะเป็นรางวัลที่1 6ใบก็ได้มั้งผมหยิบให้น้องที่ผมรักอีกคนนึงอาจจะเป็นรางวัลที่1 4 5ใบผมหยิบให้อีกคนนึงใบนึงผมหยิบให้อีกคนนึง10ใบ20ใบรู้เปล่าผมไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เป็นความสุขที่ผมได้ให้พวกคุณยังไม่กล้าทำแบบผมหรอกถ้าคุณรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงจริงเปล่าผมเปรียบเทียบให้ฟังมันเหมือนกันคุณไม่กล้าทำหรอกคนที่ด่าผมเป็นหมื่นคนไม่กล้าทำแบบผมหรอกและที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้เปล่าเขาไม่ได้หยิบลอตเตอรี่ใบนั้นให้คนคนนั้นเฉยๆรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปดันน้องๆแต่ละคนผมจะเปรียบเทียบให้ฟังมันคงเหมือนผมอะพวกคุณยืนรออยู่หน้าแผงแต่ผมอะคานมาจากต่างจังหวัดคานนะครับไม่ได้เดินไม่ได้ขับรถนะคานเป็น10วันคานทั้งวันทั้งคืนเพื่อมาหยิบให้คุณโดยที่ใจบริสุทธิ์ไม่ได้อะไรท
ำไมผมต้องเปรียบเทียบคันแต่ละครั้งที่ผมจะเข้าไปดันการ์มินเนี่ยผมต้องทำการบ้านก่อนเข้าไปนะครับต้องเหนื่อยต้องร้องไห้ต้องมีความหวังทำไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่ามันมีความหวังมากเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่ผมเข้าไลฟ์ครั้งเดียวนะครับทำไมก็ถึงประสบความสำเร็จสุดก็เพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนเรามีการสอนอะไรกันแล้วก็เป็นที่ตัวเขาด้วยที่ว่าเข้าใจแล้วก็ทำความน่ารักออกมาได้เป็น10 20 30ครั้งนะครับเราเลยมาได้ถึงวันนี้ด้วยกันช่วยกันมาแต่น้องๆบางคนเนี่ยจินกูทวงบุญคุณอย่าว่ากันนะจริงก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยการที่ว่าพวกคุณมารู้จักเฉยๆนะผมไม่ได้เข้าไปครั้งเดียวนะครับแล้วจินมีคนรู้จักผมเข้าไปหนึ่งครั้งผมเห็นวันที่มันดูท้อแท้จริงๆผมกระโดดเข้าไปครั้งที่สองเพื่อให้มันมีฐานมากขึ้นกระโดดเข้าไปครั้งที่สามครั้งที่สี่จนมันเริ่มมีฐานแฟนคลับจริงๆนั่นแหละครับคือความสำเร็จของผมไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับที่พวกคุณอยู่ดีมาเห็นเขาแล้วนึกว่าเขาประสบความสำเร็จกันผมเข้าไปดันพวกเขาหลายครั้งมากและผมต้องทำการบ้านอยู่ข้างหลังเยอะมากแต่ด้วยความจริงใจครับด้วยความรักที่ผมอยากให้น้องๆต้องเขียนบทโง่ภาษาก็ต้องฝึกภาษาเกาหลีเพื่อจะเข้าไปพูดนิดหน่อยโง่ภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกนิดนึงเพื่อเข้าไปพูดและเข้าไปอย่างละนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดมุกกันนะมันหมดความน่ารักพวกเขาอะรู้เปล่ารอผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สำคัญแล้วแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีหรอกแต่ไม่เป็นไรผมรู้ว่าอะไรมันอะไรแล้วก็สำคัญสุดผมหมดโอกาสในการดันน้องๆหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนที่รอผมมาตั้งนานนะครับผมตกลงสัญญากับน้องๆหลายคนว่าผมจะดันจะทำอะไรแต่ผมทำไม่ได้เพราะแค่ผู้หญิงคนนึงนี่แหละครับที่ผมทำไม่ได้เพราะไม่ให้ผมทำเนี่ยผมพูดตรงๆอ่ะพวกคุณพอใจหรือยังแต่คุณรู้กันอยู่แล้วเนี่ยหลายคนที่ฉลาดพอคุณรู้กันอยู่แล้วเนี่ยใช่ป่ะทุกคนเลวหมดนะครับคุณคิดว่าผมด่าใครเวลาที่ผมบอกว่ามีคนบอกว่าคนนี้เลวคนนี้นิสัยไม่ดีคนที่ไอ้จินนิสัยไม่ดีจินมันเลวจนนี่ฉันมีเพื่อนดีอยู่คนเดียวหรือดันได้แต่เพื่อนฉันคุณรู้เปล่าว่าคุณรู้กันอยู่แล้วแหละแค่คนที่สายซื่อบริสุทธิ์ใหม่ๆอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาบ้างระหว่างทางผมไปทักทายน้องๆยามเช้ายังไม่มีโอกาสได้ไปทำเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะผมรักผมยอมรู้ใช่ไหมช่วยพิมพ์กันหน่อยไม่เอาแบบไม่สตรอเบอรี่นะว่าทุกคนมีความรู้สึกหรือว่ามีใครรู้ไหมหรือใครที่ฟังแล้วก็น่าจะรู้ป่ะว่าถ้ามันเป็นการหวงกันเพราะว่าผู้หญิงอะไรนะผมตลกผมเข้าใจแต่พอมันเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยมันคือผลประโยชน์มันคือผลประโยชน์ที่มาเกี่ยวข้องเยอะเกินทอมมี่มาบ้านกูก็มีปัญหาจินทำไมมาไม่ได้ล่ะทำไมไม่มาพร้อมกันล่ะมาเจอกันนะตัวโฮสต์ยังรู้เลยทอมมี่ก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตผมบ้างจินก็รู้เดสก็รู้แต่ทุกคนรักผมคนรอบตัวผมพูดคำเดียวว่าอะไรหรือเปล่าแล้วพวกคุณไม่ต้องไปถามคนรอบตัวผมนะว่าทำไมยังอยู่ถึงทุกวันนี้แม่ผมคงตอบว่าลูกรักใครแม่ก็รักพี่สาวผมก็คงตอบว่าน้องรักใครพี่ก็รักเพื่อนผมก็คงตอบว่าแน็กรักใครเพื่อนก็รักพี่ก็รักผมพูดตรงๆอ่ะผมเรียบเรียงถูกป่ะรอบเนี้ยพวกคุณฟังผมดิผมพูดเก่งขึ้นยังนี่ยังไม่สุดนะจบสักทีขอโทษที่ทำเหมือนดาราคนอื่นไม่ได้นะครับ
ที่อยู่นิ่งๆออกมาตอบสวยๆหล่อๆเขาคงไม่ได้มีปัญหากันนะครับมันเลยตอบได้และประเด็นเราเริ่มมาด้วยกันนะครับแต่ก่อนนะบนจ้างอยากให้ผมทำอะไรก็ออกมาทำให้ดูออกมาทำให้ดูเราเริ่มออนไลน์ก็ต้องจบกันในนี้แหละไม่ผิดผิดไม่แมนไม่ควรพูดแบบนี้ผู้ชายแบบผมควรจะอยู่นิ่งๆแล้วก็อ้าแขนแบบตอนนั้นไปขอโทษนะครับมันยาวมากนะมีใครอ่านจบบ้างไหมเนี่ยมันยาวมากนะครับมันยาวแบบโอ้โหแต่ดีผมรู้สึกว่าดีมันถึงขั้นสุดที่เราต้องออกมาพูดแล้วแล้วก็ปกป้องคนรอบตัวเราไม่ให้ใครมามองแม่เราว่าเลี้ยงดูเรามาไม่ดีไม่ใช่ใครส่งมาให้นะครับพอดีว่าฝั่งนู้นเขาออกแถลงยาวๆนะครับผมก็ขอออกอธิบายในส่วนที่บริษัทผมโดนกล่าวหาด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองดูผมจะลองปรึกษากับพี่ซันปรึกษากับแม่ดูว่าคอมพานีเราจะลองเป็นคอมพานีการกุศลดูนะครับทำให้ได้จริงๆก่อนเถอะค่อยออกมาพูดผมทำไม่ได้500,000 บาทนี่ประวัติการโอนเงินเข้าออกเช็คได้เลยครับผมอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมต้องบอกก่อนเราเคลียร์กันไปแล้วนะวันที่เท่าไหร่นะวันที่ประมาณ15 กรกฎาคมประมาณ3:00ถึง5:00นะผมมีปัญหาการคุยกับเขาที่ยืดยาวนะผมต้องให้พี่ซันช่วยปรึกษาแล้วผมต้องรีบให้ล่ามมาอย่างด่วนในอีกวันนึงนะครับแล้วก็พี่ปู่พี่เปิ้ลก็ต้องมานะครับการทำงานนะครับคุณกามินครับการทำงานน่ะต้องเสียภาษีนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมอย่าตกใจในการภาษีก้าวกระโดดกับเงินที่มันอาจจะเข้าเยอะเกินจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเสียภาษีเยอะอย่าโทษบริษัทผมนะครับแต่ไม่เป็นไรขอรับผิดไว้ครับตัวผมก็เสียภาษีเหมือนกันนะครับแบบถูกต้องทุกอย่างผมต้องบอกว่าคุณอย่าไปคำนวณผิดๆนะครับว่าฉันได้ไม่ถึงราคานั้นใช่ครับการทำงานต้องเสียภาษีนะครับแล้วคุณเป็นคนต่างชาตินะครับการทำเข้ามาทำงานในบริษัทของประเทศไทยเนี่ยคุณต้องเสียภาษีทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของที่ประเทศของคุณด้วยส่วนจะหักลบกันยังไงประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมมั่นใจแหละแต่ผมขี้เกียจพูดแล้วกันมันยาวต้องบอกว่ามีคืนนึงนะครับเมื่อไม่นานนี้ครับก่อนที่เขาจะกล้ากลับไปนะครับเพราะว่าเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าได้มีการผมไม่ให้ผมนอนนะเพราะว่าเขาเครียดมากเรื่องภาษีกับบริษัทการเงินบริษัทเขาที่ให้แบบว่าระวังเรื่องการเงินหน่อยอะไรเงี้ยนะพอดีผมอ่านมาแล้วก็เจอผมก็เลยนึกได้ถึงค่ำคืนนั้นนะครับผมที่ว่าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องการเสียภาษีนะครับเขาบอกผมว่าชาลีทำไมให้ฉันมาทำงานฟรีผมบอกว่าไม่ใช่นะทำไมคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยฉันอันนี้เพิ่งไม่นานนะครับผมวันที่15 กรกฎาคมเพราะว่าเขาเครียดมากเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ย
สมมติว่าฉันต้องเสียภาษี2เท่าของที่ฉันมาทำงานที่นี่ผมบอกว่าโอ้กามินแต่พอดีผมดูโง่นะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ชอบชมผมว่าโง่จนเขาก็นึกว่าผมโง่จริงไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมเข้าใจเรื่องภาษีตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่10ขวบนะครับเพราะผมต้องเสียภาษีตั้งแต่9ขวบนะครับเขาบอกผมว่าทำไมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วฉันต้องเสียภาษี2เท่าผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนบนโลกนี้ที่ไม่มีความยุติธรรมที่ว่าหากคุณไปทำงานต่างประเทศและคุณทำงานเสร็จคุณต้องเสียเงิน2เท่าของงานของเงินที่คุณทำงานเป็นไปไม่ได้ครับทำให้ผมรู้ว่าอย่าตกใจพอดีว่าเงินของบริษัทผมเนี่ยที่ไปกับบริษัทคุณที่นู่นหรือไปกับที่คุณพอเข้าเกาหลีมันอาจจะไปดันรวมกับเงินในสติ๊กเกอร์ของคุณมันเลยทำให้มันอาจจะดูสูงมากนะครับภาษีที่คุณจะต้องเสียอย่าตกใจที่รักอย่าตกใจผมคุยกันถึง6โมงเช้านะครับจนผมต้องโทรหาพี่ปูเลยว่าพรุ่งนี้เอาล่ามมาด่วนเลยต้องการอธิบายเพราะว่าเขาไม่เชื่อผมพอดีสมองผมอ่ะมันอธิบายเรื่องพรุ่งนี้คงไม่น่าเชื่อถือผมจะบอกให้ว่าผมเข้าใจดีมากแล้วผมคำนวณได้เป๊ะๆนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีประเทศไหนบนโลกเอาเปรียบแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญมันอาจจะไปรวมกับเงินสติ๊กเกอร์ที่ผมพาคนมาให้คุณนั่นแหละมันเลยไปรวมกันเลยทำให้มันภาษีคุณต้องเสียเยอะเป็นเท่าๆจากงานรายได้จากงานผมไม่เชื่อนะครับเถียงจนเช้าผมต้องโทรหาพี่ซันให้เตรียมทีมงานอะไรมาสุดท้ายพอมาคุยนะครับมาคุยที่บริษัทก่อนทำงานเพราะผมชอบต้องเคลียร์พอให้ล่ามอะไรช่วยอธิบายนะครับผมโอ้เรียบร้อยไม่กล้าพูดอะไรเลยไม่พูดไม่เถียงเลยคงอาจจะรู้สึกว่ามันดูเยอะหรืออะไรหรือกลัวรู้ว่าเงินมันเยอะหรืออะไรนะทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้รู้ป่ะเพราะผมอ่านเจอคำเนี้ยผมอ่านเจอคำเนี้ยฉันได้รับข้อความที่ไลฟ์ชิควันหาว่าฉันเป็นนักต้มตุ๋นผมไม่เคยว่าคุณเป็นนักต้มตุ๋นแต่หลายคนคนไทยอาจไปว่าขอโทษแทนแล้วกันนะครับขอโทษจริงๆหลังจากวันนี้หยุดนะครับลบได้ลบหยุดได้หยุดนะครับหากข่าวลือเป็นจริงใช่ไหมคนที่เดินเข้าคุกด้วยเท้าของฉันเองเลยค่ะเพราะว่าถ้าฉันฟังแค่ข่าวลือทุกการกระทำของฉันเป็นอาชญากรรมทั้งหมดกลับกันในเดือนกรกฎาคมฉันได้รับโบนัสให้จบที่ผมนะเพื่อนๆให้ผมเป็นคนออกมาพาเพื่อนๆ เจออะไรแล้วก็ให้ผมรับผิดชอบเองฟังดีๆนะผมอ่านใครแปลให้เขาเนี่ยถามจริงกับกันในเดือนกรกฎาคมฉันได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทำงาน 500,000 บาทมีใครสงสัยข้อนี้ป่ะเห็นมีพิมพ์ผ่านๆมาเมื่อกี้อ่านแล้วดูซึ้งใจมากกับการในเดือนกรกฎาคมฉันได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจากการทำงาน 500,000 บาทมาเป็นเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนที่เลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นค่ะฉันทำถึงขนาดนั้นเพราะหวังว่าที่นั่นจะเริ่มรุ่งเรืองไปอีกฉันบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่อยากให้ที่นั่นฉันบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ฉันอยากให้ที่นั่นจะเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกฉันไม่เคยห้ามเรื่องที่จะไปประเทศจีนอันนี้นะอ่ะมาเคลียร์เรื่อง 500,000 กันมันอยู่ในตู้นะครับ
ทิ้งไว้ที่นั่นคุณเลือกที่จะเงินสดแต่ฉันก็เป็นคนที่เลือกที่จะไม่รับและทิ้งไว้ที่นั่นนี่คือแผนการของคุณเหรอเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเพื่อคุณจะได้มาพิมพ์เหรอคือแผนการที่คุณจะได้เอามาพิมพ์อย่างนี้เหรออ๋อผมนึกออกแล้วเรื่องค่าข้าวอ่ะผมจะบอกอะไรให้ที่คุณมาพิมพ์ว่าค่าข้าวค่าทุกอย่างคุณต้องออกอ่ะอ๋อมันเป็นเรื่องปกติถามบริษัทผมดูพนักงานทุกคนกินข้าวฟรีนะครับบริษัทผมพนักงานทุกคนกินข้าวฟรีนะครับค่าข้าววันหนึ่งค่าน้ำเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันคือของที่ผมมีค่าน้ำเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันคือของที่ผมมีความ